สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับย้อนคำทำนายหมอปลายแพรกระซิบเผยคำทำนายดวงครึ่งปีหลัง2566เรียกได้ว่ากำลังกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งสำหรับคำทำนายของหมอปลายแพรกระซิบเผยคำทำนายดวงครึ่งปีหลังโดยท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นน่ะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่มีทางเป็นทางเชื่อมทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดก็คือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมามากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนในเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเมษาเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โล่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นคำทำนายจากหมอปลายพรายกระซิบทำนายคนลุกภัยพิบัติเรื่องใหญ่โตโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติใหญ่ๆโตๆที่ทำให้โลกมนุษย์ต้องจารึกจะมีเกิดขึ้นในยุคนี้ที่พวกเราต้องเห็นไหมหมอปายกล่าวว่าขณะที่โลกต้องจารึกแบบมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันยังไม่มีแต่มีเหตุที่จะต้องจารึกว่าภูเขาไฟที่นี่ระเบิดที่นี่น้ำทะลักรุนแรงมีแผ่นดินทรุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่าหมอปลายกล่าวว่าบ้านเราน่าจะโดนปลายแถวเพราะว่าท่านยมเคยพูดถึงเรื่องควันที่จะทำให้เดินทางลำบากมีการยกเลิกไฟท์เที่ยวบินแล้ว 4-5,000 ไฟท์ก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันก็ภูเขาไฟระเบิดเขม่าไปครึ่งซีกโลกเลยบินไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมหมอปลายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่องเรื่องของคนวงการบันเทิงภิกษุณีปายกล่าวว่าปีนี้คนแต่งงานเยอะข่าวดีเยอะคนปกติจะอิจฉาดารากันเยอะแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องมองมุมกลับมันไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆน่ะเตือนในเรื่องของวงการบันเทิงต้องเตือนในเรื่องของเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีอีกเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องยูทูบเบอร์ถ้าขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งถ้าไม่ดังขึ้นมามันเครียดโรคซึมเศร้าก็มาแต่อาชีพมันหายไปเยอะในโลกใบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรหาเงินง่ายเท่ากับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็หาเงินได้แล้วย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบพิธาอดเป็นนายกหรือข่าวลือจะเป็นจริงหลังสว.เริ่มทยอยเทพิธาไม่โหวตให้แล้วล่าสุดมีข่าวลือหนาหูออกมาว่าสว.ทยอยเทพิธาไม่โหวตให้เป็นนายกแล้วเหลือสว.ที่จะโหวตให้ไม่ถึง10คนนัดชี้ชะตา13กรกฎาคม2566ที่ประชาชนทุกคนต่างก็จับตามองว่าพิธาจะได้เป็นนายกคนต่อไปหรือไม่ทำให้เรานั้นต้องย้อนไปดูคำทำนายของหมอปลายภัยกระซิบกันอีกครั้งเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองสำหรับเรื่องทางการเมืองไทยที่ตอนนี้สรุปพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
ด้านหมอปลายไพรกระซิบก็ได้ออกมาเปิดดวงรวมถึงคู่แข่งคนอื่นด้วยพร้อมเผยถึงลักษณะของนายกตัวจริงและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหมอปลายเผยว่าดวงภาพรวมช่วงครึ่งปีหลังจะมีเรื่องสับสนยังเคลียร์ไม่จบจนถึงเกือบปีใหม่ช่วงปีใหม่จะเคลียร์จบล็อตหนึ่งส่วนอีกล็อตหนึ่งน่าจะประมาณช่วงต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นน่ะต้องมีเรื่องที่ต้องตามต้องตื่นเต้นไปอีกหลายๆล็อตใหญ่ๆเลยซึ่งเคลียร์จบตอนปีหน้าและผลไม่ดีส่วนเรื่องการสงบศึกกันนั้นสงบสุขจะเห็นช่วงปี2568ถึง2569มากกว่าส่วนปี66ปี67ยังไม่เห็นความสงบยังพูดเหมือนเดิมว่าเหมือนกระต่ายถูกทอดบอกการจับมือกันเท่าที่เห็นมันคือการจับมือเพื่อรวมกันเฉพาะผลประโยชน์ไม่ได้ร่วมกันเพื่อความถูกต้องสิ่งที่ถูกขัดขวางความสงบสุขก็คือผลประโยชน์บอกจริงๆน่ะมันไม่ใช่แค่ตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งนายกแต่มันมีตำแหน่งอื่นๆที่เขาจ้องกันแบบรุนแรงอยู่ซึ่งประชาชนอย่างเรานั้นอาจจะไม่ได้รู้อะไรมีมากกว่าที่เราเห็นตามข่าวเมื่อถามว่าพิธาดวงของเขาครึ่งหลังเป็นยังไงบ้างหมอปายบอกว่าค่อนข้างน่าห่วงดวงของเราเหมือนมีเกราะแก้วป้องกันแต่ยังไงน่ะตัวเองจะถูกกลบอยู่แล้วมีเกราะแก้วมาช่วยนั่นคือประชาชนและยังไงคุณพิธาน่ะไม่ได้เป็นนายกแต่เกราะแก้วตัวนี้จะช่วยคุณพิธาให้มีความอยู่รอดในประเทศได้อย่างสงบสุขกว่าที่เราคาดการเอาไว้ถือว่าเป็นการคาดการของก้าวไกลที่ทำได้แยบยลต์และฉลาดมากๆอักดวงไม่ได้ตำแหน่งแต่ได้ใจประชาชนส่วนสาเหตุคือผู้ใหญ่ดีกว่าเพราะดวงประเทศเรานั้นมันจะต้องมีแต่ผู้นำที่อายุ50ปลายถึง60หรือ70แต่อายุ40ก็ต้องทำใจเก่งแค่ไหนก็ต้องหยุดถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นตำแหน่งนายกก็จะไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งดูจากพื้นดวงมันมีทั้งความแค้นและความเสียใจสะสมอยู่และถ้าเขาไปอยู่อีกฝั่งจริงๆน่ะก็จะได้รับความชื่นชมจากประชาชนมากขึ้นอยู่แล้วนายกคนต่อไปคือใครดวงเมือง2566โดยหมอลักษ์โหนฟันธงลักษ์เรขานิเทศเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานต์2566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครด้วยหมอลักษ์เรขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมือง2566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามในรายการ3แซ่บคำถามสำคัญนายกคนต่อไปคือใครมีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะนี้ดาวย้ายครั้งนี้ใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากหมอปลายไพรกระซิบระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปลายผ่าดวงเมืองครึ่งปีหลัง2566ท่านโยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปลายไพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์คเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อย
อาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งหน้าน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆนั้นต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้